ตอนนี้เรากำลังจะไปจักรยานปั่นจักรยานขึ้นเขาค่ะพี่น้องค่ะบ่ตายกับข้างเรืองบ่ตายศูนย์โอเวียนโซ่ได้เลยเราได้ทุกมาตรงนั้นนักเรียนค่ะหลังจากที่เฮาปั่นจักรยานมาแล้วเนาะค่ะเราเฮาก็ตัดสินใจค่ะเด็กๆและทุกคนรวมพลังสามัคคีบอกว่าสิกลับมื้อนี้ค่ะแทนที่สิกลับมื้ออื่นค่ะเพราะว่ามื้ออื่นนี่เป็นวันอาทิตย์แม่นบ่ค่ะกะเลยคิดว่ากลับมืออื่นแต่ที่นี่เด็กหน่อยเปลี่ยนใจค่ะขอกลับวันนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อว่ามืออื่นนี่สิได้จัดการลูกชายก็เก็บกระเป๋าเตรียมจะไปแคมป์ไปแคมป์ค่ะส่วนเพชรก็เตรียมซักเสื้อผ้าเก็บนอนเก็บนี่เพื่อที่จะเริ่มเพชรงานวันจันทร์เนาะค่ะเนาะทริปกระท่อมทริปเที่ยวกระท่อมหน้าห้อนหน้าหนาวโอ้ทริปเที่ยวหนาหนาวปีนคงปีเขาก็จบไปด้วยด้วยแต่ว่าโอเคเนาะค่ะเนาะยังมือนี้มูกับประสบอุบัติเหตุปั่นจักรยานน้ำกันก็เสานิดนึงค่ะเลยพากันตัดสินใจกลับเบิ่งเบิ่งวิวกันดีๆเนาะค่ะที่ตรงเขาตรงนั้นนั่นแหละเขาตรงนั้นล่ะค่ะเพื่อนลงจักรยานลงมาเนาะค่ะเนาะก็เขาก็ปลอดภัยแล้วดังนั้นเพชรก็ขอจบทริปเที่ยวบ้านพักตากอากาศหนาหนาวแค่นี้เด้อค่ะถึงว่าอยู่ในอากาศหนาหนาวแต่ว่าบรรยากาศก็ดีกิจกรรมก็เยอะแยะให้เฮาเฮ็ดค่ะบ้านภาพตากอากาศบนเขาเพชรก็ขอปิดฉากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ